Sí. กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพาคุณผู้ชมนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการบินเฉลิมพระเกียรติหรือแอร์ลาลี่ทูเต่าสั้นนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันเครื่องบินเล็กในหลายๆประเภทด้วยการจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะก็จะมีการแข่งขันแต่ละประเภทไปส่วนวันนี้วันที่ใหม่มาถึงเนี่ยนะคะจะเป็นการแข่งขันสปอตแลนดิ้งคือการนำเอาเครื่องเนี่ยแล่นลงนะคะตามเป้าตามตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็ต้องปลอดภัยถูกต้องด้วยส่วนคะแนนวันนี้ใครจะเป็นแชมป์เนี่ยหมายยังไม่ทราบนะคะต้องดูในช่วงท้ายของวันวันนี้เราไปดูบรรยากาศของงานกันก่อนดีกว่าค่ะร่วมผจญภัยโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า LG Digitalงานนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนคนไทยที่มีโอกาสได้ชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กที่นานๆทีจะจัดขึ้นมานะครับกองบิน1นั้นมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่บุคลากรในการอำนวยความสะดวกด้านการบินนะครับและเมื่อมีการแข่งขันซึ่งมีเครื่องบินมากมายที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้จำเป็นต้องการพื้นที่ต้องการบุคลากรในการสนับสนุนประกอบกับเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชมกิจการนี้ด้วยครับกองบิน1นั้นถือว่าเป็นกองบินหลักของกองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงคือเช่นเครื่องบิน F-16 ประจำการอยู่ครับก็โดยปกติแล้วจะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าวัตถุประสงค์โดยเฉพาะปีนี้อันดับแรกก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 72 พรรษาอันนั้นเป็นอันดับที่1 นะครับวัตถุประสงค์ที่ตามมาในอันอื่นนั้นก็เป็นการเพื่อเปิดโอกาสให้นักบินพลเรือนนะครับมีโอกาสได้ฝึกฝนฝีมือการบินนะครับการแข่งขันเนี่ยจริงๆไม่เหมือนกับการแข่งขันแรลลี่รถยนต์หรืออะไรนะครับการแข่งขันกีฬาการบินเนี่ยมันเป็นการแข่งขันเพื่อความปลอดภัยและฝึกฝีมือการบินแล้วก็ไม่ต้องการให้เบื่อนะฮะก็เลยมาเก็บคะแนนกันแล้วถ้าจะถามว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ขับเครื่องบินเล็กอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่มีใครห้ามแต่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนกันก่อนเท่านั้นเองครับสามารถจะบินใช้งานได้ที่ประเทศได้ครับเรื่องแรกนะฮะขับเครื่องบินก็จะต้องมีใบขับขี่เหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าขั้นต้นก็คือ PP ก็คือprivate pilot license นะครับเนี่ยขอที่นี่เลยนะฮะกรมการบินพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่คอนโทรลอยู่แล้วก็แต่เราต้องเรียนจากหน่วยงานนะที่ผมได้คุยไปแล้วนะครับหลายสถาบันด้วยกันพอเรียนจบมางั้นเถอะนะครับเรียนจบก็ไปสอบต้องไปสอบใบขับขี่อย่างที่นี่นะครับจบแล้วไม่ได้ได้เลยนะครับก็ไปสอบนักบินทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนแข่งขันกันก่อนโดยจะแข่งเป็นเซตละ5ลำตามกำหนดเวลาการแข่งขันเมื่อทุกอย่างพร้อมนักแข่งทุกคนพร้อมเครื่องบินเล็กพาหนะคู่ใจก็เช่นกันจะต้องนำมาเตรียมสแตนบายเครื่องรอตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงวอร์มเครื่องให้ได้ที่รอเวลานำเครื่องขึ้นพอถึงเวลากำหนดเครื่องบินทุกลำก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
กำหนดการบินของแต่ละลำจะถูกจัดลำดับตายตัวไม่มีการขึ้นลงก่อนลำดับของตนนอกจากกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเครื่องบินทุกลำบินวนลอยอยู่เหนือพื้นโลกเพื่อรอเวลาสัญญาณวิทยุจากหอบังคับการบินว่าพร้อมถึงจะร่อนลงได้ขอบคุณที่นะครับโดยเป็นการลงสนามสั้นนะครับในการฝึกลงสนามที่สั้นก็มีพื้นที่ที่กำหนดไว้ซึ่งเขียนไว้บนรันเวย์นะครับก็มีคะแนนที่เขียนไว้ตามที่เห็นนี่คือ50คะแนน40คะแนน30คะแนน20คะแนนและ10คะแนนความยากที่ในการบินในครั้งนี้ก็คือการที่จะนำเครื่องบินมาลงในพื้นที่ที่จำกัดนะครับเป็นการฝึกให้นักบินได้ลงในพื้นที่ที่จำกัดในกรณีที่นักบินเนี่ยไปลงที่สนามบินอื่นที่มีรันเวย์สั้นเขาจะได้เกิดความปลอดภัยในการบินสปอตแลนดิ้งเป็นเกมการแข่งขันที่ท้าใจนักบินไม่น้อยนักบินทุกคนจะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีผ่านชั่วโมงบินมาพอสมควรโดยกติกาการแข่งขันนักแข่งทุกคนมีโอกาสในการนำเครื่องลงสู่รันเวย์ให้ตรงเป้าหมายที่กำหนดได้ลำละ3ครั้งโดยนำคะแนนทั้ง3ครั้งมารวมกันใครที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันประเภทนี้และจึงนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนของการแข่งขันประเภทอื่นๆต่อไปนักแข่งจะต้องบังคับเครื่องให้ได้ระดับคำนวณทิศทางลมรู้จักการเร่งเครื่องผ่อนเครื่องให้ถูกจังหวะเวลาแลนดิ้งลงเป้าหมายจะต้องไม่ถูกหรือว่าเกี่ยวกับเชือกที่ขึงไว้ลำไหนพลาดท่าเกี่ยวเชือกเข้าก็ถือว่าครั้งนั้นไม่ได้คะแนนไปส่วนคะแนนที่นักบินแต่ละลำจะได้ไม่ว่าจะเป็น10 20 30 40หรือว่า50นั้นมีกติกาอยู่ตรงที่นักแข่งจะต้องนำเครื่องลงโดยล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังสัมผัสกับรันเวย์พร้อมกันจึงจะได้คะแนนถ้าลงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าเป็นคะแนนโดยจะมีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้พิจารณาอย่างเช่นลำนี้ก็รับไปเลย40คะแนนครับลำไหนที่ไม่สามารถลงตามช่องคะแนนได้ก็รับไป0คะแนนครับงานนี้มีครบทุกแบบครับทั้งได้คะแนนและไม่ได้คะแนนอย่างลำนี้ควบคุมเครื่องได้ดีลงตรงเป้าหมายก็รับไปเต็มๆแบบนี้ครับ50คะแนนเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเกมการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของนักบินเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะนำเครื่องล่อนลงในตำแหน่งเพื่อที่จะได้คะแนนที่สูงที่สุดในวันนี้ปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีพิเศษจริงๆที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมกันบ่อยๆหรอกค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้วงการบินเนี่ยสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากทีเดียวนะคะควรที่จะได้รับการสนับสนุนเพราะว่าหน่วยงานตรงนี้เนี่ยได้สร้างแล้วก็ผลิตนักบินที่มีความสามารถให้กับประเทศไทยค่ะชุมพรคาบาด้าไดฟวิ่งเซ็นเตอร์และ FBT Sport Complex ร่วมสนับสนุนการถ่ายทำสนับสนุนการถ่ายทำโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า LG Digital พิสูจน์ที่มาและความยิ่งใหญ่ของสแตมป์ยักษ์จะน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้าได้รู้กันครับ